เบอร์เล็กใช่ไหมอาก็ว่าของอาน่ะเล็กเท่าเบอร์ทองนั่นแหละส่งให้ใครไม่ได้ใส่ส่งให้ใครก็ทำ YouTube สารคดีค่ะสารคดีการตกปลาเห็นเขาทำอยากทำบ้างไงเราก็ออกบ่อยออกมันดีคืนดีเจออะไรน่าสนุกนั่งสบายดีโล่งอ่ะนั่งเรียงกันได้หลายคนหน้านั้นทางหน่อยมันปูมันหมดเออใช่นางไกลกันเราได้อดอิจฉาพักปานเอาปูลงหรออะไรก็พูดปูหมดนะสวัสดีวันนี้พามาตกปลาเป็นห้วยอยู่แถวๆบ้านนี่แหละไม่ไกลมากแต่ว่าอยู่กลางทุ่งนาเพิ่งมาถึงก็ถางเตรียมสถานที่ตอนนี้ได้ที่นั่งแล้วมีอุปกรณ์ทั้งหลายเบ็ดอีกก็เดี๋ยวตกกันเลยเนาะThank you.
ป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์นานเหมือนกันเพิ่งได้2ตัวเองโอ้ดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประโยชน์ด้วยหรือดูสิปลาขยงปลาตะเพียนหางแดงดูสุดยอดไปเลยเดินมาดูนี่แหละว่าจะย้ายที่ละเงียบจังตอบมิ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 บแต่ว่าไม่ติดตรงนู้นก็ขึ้นเห็นหางเลยดำๆแต่ว่ามันไม่กินครับก็อันนี้ที่ที่2แล้วนั่งมาครึ่งชั่วโมงได้มา1ตัวครับตัวเท่านี้ว่าจะย้ายอีกแล้ววันนี้คงได้ย้ายทั้งวันย้ายเรื่อยๆตรงนี้น้ำมันตื้นตื้นแค่ประมาณศอกเดียวเองปลาน่าจะไม่ค่อยชุมเท่าไหร่ดูปลากันหน่อยเนาะนี่ครับปลาที่ตกได้ ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงได้มา3ตัวพ่อแม่ลูกพอดีเลย เดี๋ยวต้องลองไปดูที่ใหม่กันตะเอได้1ตัวแล้วที่ที่3ได้ปลาหลุดโอ้ยอย่าดิ้นมากอย่าดิ้นมากผ้าอยู่ไหนThank you.
ว่าจะได้ปวดโคตรยากเลยอ่ะตายแล้วนี่ตอนนี้ย้ายมาที่ที่4แล้วตัว2ตัวเห็นมา4ที่บ่ายโมงแล้วตอนนี้ก็ได้ปลายังไม่ถึง10ตัวมาตั้งแต่9โมงครึ่งคลองนี้มันก็ยาวไปเรื่อยยาวไปถึงห้วยยางย้ายที่ขึ้นไหนพอไม่ฟินก็ย้ายเงียบๆแล้วก็ย้ายไม่รู้วันนี้จะได้อยู่ถึงกี่โมงเมื่อวานมาก็ครึ่งวันกลับจนเย็นเลยส่วนใหญ่เป็นปลาหมอครับปลาหมอที่ส่วนใหญ่แล้วก็ได้ปลาหลดมาหนึ่งตัวก็พอได้ตกสนุกนะที่สี่แล้วยังไม่ได้สักตัว